สวัสดีครับพบกันอีกครั้งทาง Upfuture Channel ครับสำหรับข่าวของเราในวันนี้นะครับเราจะมาอัปเดตงานพัฒนาสนามบินภูทร5แห่งนะครับได้แก่สนามบินกระบี่ตรังนครศรีธรรมราชสุราษฎร์แล้วก็สนามบินจังหวัดขอนแก่นรายละเอียดของข่าวติดตามได้ทาง Upfuture Channel ได้เลยครับ เป็นรายงานข่าวจากกรมท่าอากาศยานนะครับแม้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด1 9ยังคงรุนแรงอย่างต่อเนื่องส่งผลให้จำนวนผู้โดยสารและเที่ยวบินของท่าอากาศยานในสังกัดของกรมท่าอากาศยานลดลงเป็นอย่างมากนะครับโดยข้อมูลในวันที่1-8สิงหาคม2,564พบว่า มีท่าอากาศยานที่กรมท่าอากาศยานให้บริการเที่ยวบินพาณิชย์4แห่งนะครับจากทั้งหมด29แห่งมีผู้โดยสารรวมทั้งสิ้นนะครับ1,848คนในขณะที่ก่อนเกิดโควิด -19 ผู้โดยสารอยู่ที่ประมาณวันล,ละ40,000คนแต่อย่างไรก็ตามนะครับกรมท่าอากาศยานก็ยังเดินหน้าพัฒนาปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพท่าอากาศยานต่างๆ ให้สามารถรองรับและพร้อมให้บริการผู้โดยสารอย่างดีที่สุดนะครับโดยเฉพาะเมื่อโควิดที่คลายและธุรกิจการบินกลับมาฟื้นตัวอีกครั้งซึ่งปัจจุบันนะครับมีท่าอากาศยาน5แห่งอยู่ระหว่างการก่อสร้างอย่างต่อเน,นื่องนะครับซึ่งบางแห่งงานล่าช้ากว่าแผนแต่ได้มีการเร่งผู้รับจ้างปรับแผนงานให้เป็นไปตามกรอบเวลาที่กำหนดไว้นะครับประกอบไปด้วย 1. โครงการพัฒนาท่าอากาศยานกระบี่ได้แก่งานก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารหลังที่3และการปรับปรุงอาคารที่พักผู้โดยสารหลังที่1และหลังที่2นะครับพร้อมกับอาคารจอดรถในวงเงิน2.92พันล้านบาทซึ่งมีความคืบหน้า57.26%ซึ่งคาดหมายว่าจะแล้วเสร็จในเดือนตุลาคม2564 ทางนี้นะครับจะสามารถรองรับผู้โดยสารได้เพิ่มขึ้นจากเดิม1.5พันคนต่อชั่วโมงนะครับหรือว่า4ล้านคนต่อปีเป็น3,000คนต่อชั่วโมงหรือ8ล้านคนต่อปีและจอดรถยนต์ได้2,000คัน 2. โครงการพัฒนาท่าอากาศยานตรังได้แก่งานก่อสร้างเสริมความแข็งแรงของทางวิ่งสร้างทางขับนะครับหรือว่าแท็กซี่เวย์ละลานจอดเครื่องบิน พร้อมระบบไฟฟ้าสนามบินในวงเงิน678ล้านบาทมีความคืบหน้า78.53%คาดหมายว่าจะแล้วเสร็จในเดือนตุลาคม2564นะครับซึ่งจะสามารถรองรับเครื่องบินแบบโบอิ้ง B 7 3 7ได้เพิ่มขึ้นจากเดิม4ลำเป็น14ลำในเวลาเดียวกัน แล้วก็งานก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่นะครับในวงเงิน1.07พันล้านบาทมีความคืบหน้า17.51%คาดหมายว่าจะแล้วเสร็จในเดือนตุลาคม2565นะครับซึ่งจะรองรับผู้โดยสารได้มากขึ้นจากเดิม600คนต่อชั่วโมงเป็น1,200คนต่อชั่วโมงหรือ3.4ล้านคนต่อปีและสามารถจอดรถยนต์ได้700คัน มาต่อกันที่โครงการที่3นะครับโครงการพัฒนาท่าอากาศยานนครศรีธรรมราชได้แก่งานก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ในวงเงิน1.45พันล้านบาทนะครับมีความคืบหน้า59.6%คาดหมายว่าจะแล้วเสร็จในเดือนมีนาคม2,565ซึ่งจะรองรับผู้โดยสารได้มากขึ้นจากเดิมนะครับ450คนต่อชั่วโมง เป็น1,600คนต่อชั่วโมงหรือว่า4ล้านคนต่อปีโครงการที่4เป็นโครงการพัฒนาท่าอากาศยานขอนแก่นนะครับได้แก่งานก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่วงเงิน2,000ล้านบาทมีความคืบหน้า81.26%นะครับคาดหมายว่าจะแล้วเสร็จในเดือนตุลาคม2,564 ซึ่งจะรองรับผู้โดยสารได้เพิ่มจากเดิมนะครับ1000คนต่อชั่วโมงหรือว่า2.88ล้านคนต่อปีเป็น2,000คนต่อชั่วโมงหรือว่า5ล้านคนต่อปีและสามารถจอดรถยนต์ได้1,000คันและโครงการที่5นะครับเป็นโครงการพัฒนาท่าอากาศยานจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้แก่งานปรับปรุงอาคารที่พักผู้โดยสารในวงเงิน169ล้านบาท มีความก้าวหน้า44.4%คาดหมายว่าจะแล้วเสร็จในเดือนมีนาคม2565นะครับจะรองรับผู้โดยสารได้เพิ่มขึ้นจากเดิม800คนต่อชั่วโมงหรือ2.3ล้านคนต่อปีมาเป็น1.4พันคนต่อชั่วโมงหรือว่า3.5ล้านคนต่อปีการขยายลานจอดเครื่องบินนะครับพร้อมระบบไฟสนามบินและติดตั้งสะพานเทียบเครื่องบินพร้อมระบบนำจอด ในวงเงิน4 8 7ล้านบาทมีความคืบหน้า2.73%คาดหมายว่าจะแล้วเสร็จในเดืนเมษาย,ยน2566ซึ่งทั้งหมดนะครับจะรองรับอากศาศยานแบบโบอิง B-737 ได้เพิ่มขึ้นจาก5ลำเป็น11ลำในเวลาเดียวกันและงานก่อสร้างศูนย์ขนส่งผู้โดยสารและปรับปรุงลานจอดรถยนต์ในวงเงิน107ล้านบาท มีความคืบหน้า0.5%คาดหมายววาจะแล้วเสร็จในเดือนมกกราคม2566นะครับซึ่งจะเป็นศูนย์เชื่อมต่อการขนส่งทางอากาศสู่การขนส่งรูปแบบอื่นๆนะครับเช่นรถสาธารณะและรถแท็กซี่อย่างไร้อยอยต่อครับนั่นก็คือเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้นะครับความคืบหน้าของโครงการต่างๆเพื่อนๆสามารถติดตามได้ทาง Upfuture Channel ในตอนต่อๆไปได้เลยครับ